สายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคได้คิวทำศึกล้างตาอย่างสมใจครับกับโจทย์เก่าอย่างฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอคาเดมี่จัดไปหายคาใจครับเสมาเพชรเจอฤทธิ์เทวดาเปิดศึกล้างตาเดิมพันเก้าอี้เบอร์1แรงกิ้งรุ่นแบนตัมเวทครับคู่นี้นะครับจะชกกันในศึกวัน160ครับซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ในวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้โดยไฟนี้นะครับมีเก้าอี้ผู้ท้าชิงเบอร์1ของแรงกิ้งมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเป็นเดิมพันก่อนหน้านี้นะครับทั้งฤทธิ์เทวดาและก็เสมาเพชรเคยทำศึกสายเลือดกันมาแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสมราคาตัวท็อปของรุ่นเมื่อปักหลักแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดตั้งแต่ระฆังยกแรกเริ่มต้นขึ้นไปดังกล่าวนะครับเสมาเพชรสามารถคุมความได้เปรียบไว้ก่อนด้วยการสอยคู่ต่อสู้ร่วงลงไปกรรมการนับ8ในยกแรกแต่ว่ายกที่2นะครับฤทธิ์เทวดาได้จังหวะเอาคืนแบบจังๆด้วยการฟันศอกเข้าเต็มหน้าครับเสมาเพชรตอนนั้นก็มีแผลแตกนะครับแล้วก็เป็นแผลขนาดใหญ่บริเวณคิ้วขวาหลังจากนั้นนะครับทีมแพทย์ก็พิจารณาอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าเสมาเพชรไม่สามารถชกต่อได้เนื่องจากแผลค่อนข้างชะกันนะครับทีมงานตัดสินใจยุติการชกทันทีครับก่อนที่จะชูมือกับฤทธิ์เทวดาเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในที่สุดครับหลังการชกนะครับถึงแม้เสมาเพชรน้อมรับคำตัดสินดังกล่าวแต่ในใจลึกๆของเขาก็ยังเชื่อว่าหากไม่โดนนับหรือว่าไม่โดนจับแพ้ไปในตอนนั้นก็มีโอกาสชนะสูงนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยได้นับไปแล้วในยกที่1ก็ออกมาพูดหลังเกมนะครับบอกว่าผมรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายมากครับผมคิดว่าถ้าได้ชกกันจนครบ3ยกโดยไม่โดนกรรมการจับแพ้แตกซะก่อนรับรองว่าผมสามารถคว้าชัยกลับไปฝากแฟนๆได้อย่างแน่นอนพอยกแรกนะครับผมได้นับจากฤทธิ์เทวดาไปแล้วทางด้านฤทธิ์เทวดาเองนะครับก็พร้อมเช่นกันครับหลังจากที่เขาต้องพักยาวไปนานกว่าครึ่งปีเลยเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อมือซ้ายในไฟล์ล่าสุดพูดถึงเรื่องเอ็นข้อมือตอนนี้ฤทธิ์เทวดาก็ถือว่าหายดีแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือก็ต้องเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาฟิตเต็มร้อยอีกครั้งเท่านั้นครับและสิ่งสำคัญในศึกนี้นะครับนอกจากชัยชนะที่ต้องคู่ต้องการแล้วยังเป็นการเดิมพันตำแหน่งผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของแรงกิ้งที่เสมาเพชรเองก็ครองอยู่ในปัจจุบันครับตำแหน่งดังกล่าวอาจเปลี่ยนมือได้ทันทีนะครับหลังจบไฟนี้หากฤทธิ์เทวดาสามารถไล่ย้ำแค้นเอาชนะเสมาเพชรไปได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและสำคัญเลยครับผู้ชนะในศึกล้างตาจะได้สิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงคนใหม่เขย่าบัลลังก์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทของน้องโอไก่ย่าง5ดาวครับแต่ว่าก็ต้องไปรอดูกันก่อนนะครับว่าน้องโอจะสามารถป้องกันตำแหน่งจากเรียมเฮริสันได้หรือเปล่าในศึกวัน161ดูมาถึงตรงนี้นะครับทุกท่านคิดว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในไฟนี้ฤทธิ์เทวดานะครับจะสามารถเอาชนะเสมาเพชรไปได้แบบไหนคะแนนหรือว่าน็อกเอาท์เสมาเพชรเองนะครับจะบุกตะลุยทุบฤทธิ์เทวดาน็อกลงไปได้แล้วก็สามารถคว้าชัยล้างแค้นได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันครับส่วนตัวนะครับมองว่าเสมาเพชรคงมาไม้เดิมครับในช่วงยกแรกอาจจะเล่นลูกหนักแล้วครับแต่ว่าอาจจะลดความเร็วลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เจ้าตัวนั้นครับจะได้เน้นออกอาวุธนะครับแล้วก็ต่อยแบบละเอียดละเอียดเลยในไฟนี้เราไม่รู้ผลครับจนกว่ามวยจะชกกันเพื่อนๆคิดว่าใครชนะคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับพอกันไม่คลิปหน้าอยู่ดีพี่แห้งซ้ำใบดีสุขุนสุขคนครับ